บทเรียนวิชาสังคมศึกษาชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับพระธรรม2ขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนเรียนเรื่องนะคะเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทำตัวเป็นคนดีนะคะโดยนำเอาหลักธรรมของพุทธศาสนานะคะมาทำให้เราเนี่ยกล่อมเกลาให้เราเนี่ยเป็นคนดีวันนี้เราเรียนไปแล้วเรื่องโอวาทใช่ไหมคะเราเรียนไปแล้วแต่ว่าเราอยากจะเป็นคนดีมากยิ่งขึ้นทำยังไงถึงจะเป็นคนดีมากยิ่งขึ้นเราก็ต้องนะคะเราก็ต้องนำเอาหลักธรรมอื่นๆมาประกอบด้วยนะคะวันนี้คือสังคหวัตถุ4คือเรื่องที่เราจะเรียนนะคะสังคหวัตถุ4ก็หมายถึงคำสอนนะคะคำสอนของใครคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะที่สอนในเรื่องของการที่ให้คนเนี่ยมีความรักสามัคคีกันนะคะความรักสามัคคีทั้งในหมู่คณะและนะคะไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามแต่คำว่าสามัคคีเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีมากกว่าหนึ่งใช่ไหมคะทำไมถึงต้องรักและสามัคคีกันเพราะอย่าลืมว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์สังคมอยู่รวมกันนักเรียนป.1บอกสัตว์สังคมอะไรตามที่นะคะตามที่ใครๆก็บอกเราว่ามนุษย์หรือคนก็เป็นสัตว์นะคะก็เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่าสัตว์ประเภทเนี้ยที่เราเป็นมนุษย์อยู่ทุกวันเนี้ยนะคะเป็นสัตว์ที่มีความเจริญเติบโตทางสมองนะคะมีวิวัฒนาการมากกว่าสัตว์ทั่วไปและสามารถเป็นผู้นำของสัตว์ทั้งหลายได้ฉะนั้นเมื่อเราเป็นผู้นำของสัตว์ทั้งหลายได้เราก็ต้องมีสิ่งหนึ่งที่เรียกกันว่าคุณธรรมนะคะจริยธรรมนะคะเป็นตัวนำตัวให้เราไปเหนือกว่าสัตว์ถ้าเราบอกว่าก็สมองไงเราเหนือกว่าสัตว์อยู่แล้วเราใช้วิธีการต่างๆนานาที่ควบคุมสัตว์ได้จริงแต่ถ้าเรานะคะขาดสิ่งที่เป็นคุณธรรมจริยธรรมซึ่งมันมากกว่าปกตินะคะมากกว่าสัตว์ทั่วไปซึ่งสัตว์ทั่วไปไม่มีใช่ไหมคะนั้นเราก็จะเหนือกว่าสัตว์การว่าเหนือกว่าสัตว์ไม่ได้หมายความว่าเราไปทำร้ายเขาหรือว่าไปเอาเปรียบเอารักเอาเปรียบเขาแต่หมายถึงว่าเราพัฒนาตัวของเราเองให้อยู่ในจุดที่ทำให้เราอยู่ได้สัตว์ที่อยู่ไม่ได้เนี่ยมันก็มีการสูญพันธุ์ไปหมดใช่ไหมคะหมดไปจากโลกนี้ดูในไดโนเสาร์สิลูกเห็นไหมคะค่อยๆสูญพันธุ์ไปถ้าเราเป็นมนุษย์แต่ไม่อยากจะสูญพันธุ์แบบไดโนเสาร์เราก็ต้องมีการพัฒนานะคะพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และพัฒนาทางจิตใจนั่นก็คือการอยู่ร่วมกันทำยังไงล่ะในแต่ละศาสนาเขาก็มีการสอนให้อยู่ร่วมกันเราก็มีค่ะการอยู่ร่วมกันโดยยึดเอาสังคหวัตถุ4นะคะเอามาใช้ในชีวิตประกอบไปด้วย4ประการด้วยกันคือ1ทานทานก็คือการให้การแบ่งปันนะคะการให้การแบ่งปันไม่จำเป็นว่าจะต้องระบุไปว่าให้ใครให้ยังไงอะไรแต่ถ้าเรามีมากเราก็ควรจะเป็นผู้ที่ทำไมผู้ที่จะให้กับผู้ที่เขาไม่มีโอกาสหรือเสียโอกาสคำว่าทานตัวนี้ไม่ได้หมายถึงเงินทองอย่างเดียวนะคะหมายถึงทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นโอกาสให้ทานในเรื่องของ อาหารการกินก็ได้นะคะเงินทองถ้าเผื่อมีมากเหลือเฟือก็ให้ได้ดังนั้นการให้ทานนะคะเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นยิ่งเพราะว่ามนุษย์เมื่ออยู่กันเยอะๆนะคะมีการแข่งแย่งกันมีความต้องการมากๆ มันจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกกันว่าความเห็นแก่ตัวไอ้เจ้าความเห็นแก่ตัวนี่แหละค่ะมันทำให้มนุษย์เนี่ยนะแข่งแย่งกันมันก็ไม่ผิดกับสัตว์ใช่ไหมคะเพราะสัตว์เนี่ยเวลาเขาได้เนื้อมาหนึ่งชิ้นเขาจะแข่งแย่งกันใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้มีหลักธรรมไงคะแต่มนุษย์มีฉะนั้นเอาตัวสังคหวัตถุ4ในเรื่องของทานก็คือผู้ที่รู้จักแบ่งปัน
เมื่อมีมากแบ่งปันให้คนทำไมคนที่ด้อยโอกาสกว่าเราเช่นการให้ทานด้วยเงินทองมีเงินเยอะเศรษฐีร่ำรวยนะคะมีเงินเยอะแยะแต่เก็บเอาไว้พอถึงเวลาตายไปไม่มีใครนำเอาเงินนั้นไปใช้ในในอีกภพหนึ่งในโลกของคนตายด้านหลังโลกของคนตายด้านหลังเนาะรู้จักใช่ไหมคะนั่นก็คือเป็นไงตายไปแล้วไม่รู้เอาเงินไปทำอะไรนะบางคนบอกว่าโอ้ก็นี่ไงเอาไปซื้อบ้านซื้อรถกระดาษแล้วเผาไปง่ายแบบคนจีนเราจะรู้ได้ไงล่ะคะว่านั่นคือได้จริงหรือไม่ได้จริงแต่สิ่งที่ได้จริงนั่นก็คือถ้าคนนั้นเศรษฐีคนนั้นหรือคนคนนั้นให้ทานแก่ผู้ที่ยากไร้กว่าให้เงินให้ทองเขาคนนั้นมีชีวิตยืนหยัดมีชีวิตต่อไปได้นะคะนั่นเป็นสิ่งที่มันไม่สูญสลายทุกคนคนที่ได้รับตรงนี้ไปก็ต้องกล่าวขวัญต้องกล่าวอุเศรษฐีใจดีเหลือเกินต่อชีวิตเรามันไม่ตายนะคะไม่ตายไปจากโลกนี้เพราะอะไรเพราะความที่มีจิตใจกุศลและแบ่งปันให้ทานนะคะมีหลายๆคนเลยที่ครูเจอนั่นก็คือพอเวลาเราเอาเงินให้นะสมมุติว่ามีคนมาขอเงินแล้วเรามองดูโอ้น่าสงสารนะเราให้เงินเข้าไปปรากฏว่าเพื่อนก็มาสะกิดนี่เอาไปให้ทำไมอ่ะขอทานปลอมหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าคิดอย่างนั้นเราก็เป็นทุกข์นะคะเราก็ไม่ต้องให้ใครเลยเหรอคะนั้นอย่าไปคิดมากถ้าเราเห็นเขาลำบากเห็นเขาเสื้อผ้าขาดๆเห็นเขาบอกเขาหิวให้เงินเขาไปรับประทานไปให้อิ่มท้องถึงแม้จะไม่ได้มีจำนวนมากมายแต่เขาได้อิ่มหนึ่งมื้อก็ถือว่าเราก็ได้บุญแล้วใช่ไหมคะจะเป็นด้วยเขาจะเอาไปทำอะไรอาจจะไปไม่ได้กินด้วยตัวเองอาจจะไปให้ลูกเขาหรืออะไรยิ่งมันก็เรื่องของเขาคือเราให้ไปแล้วไม่ต้องไปติดตามผลว่าให้ไปแล้วไปอยู่ที่ไหนนะคะนั้นให้แล้วแล้วไปให้แล้วก็คือให้นะคะเด็กๆหลายคนครูเห็นน่ารักมากเลยเจอขอทานปุ๊บเนี่ยเอาเงินขอเงินแม่นะขอเงินแม่5บาทเอาไปให้ขอทานซึ่งเป็นการปลูกฝังเด็กป.1ก็ทำได้นะคะต่อไปปิยวาจาปิยวาจาคืออะไรก็คือการพูดจาไพเราะอ่อนหวานพูดจาแบบการ เรียกว่าอะไรมีน้ำใจต่อกันนะคะการถนอมน้ำใจนะคะไม่พูดอะไรที่ทำให้คนอื่นเขารู้สึกเสียความรู้สึกเจอหน้ากันนะทักแต่สิ่งที่ดีๆแต่ไม่ใช่โกหกเขานะคะไม่ต้องโกหกเขาแต่พูดในสิ่งที่ดีๆพูดแล้วทำให้เขาเนี่ยมีความรู้สึกดีหรือคนไหนที่เขาลำบากนะแล้วพูดให้เขามีกำลังใจนะพูดจาไพเราะเจอคนจนกว่าพูดจาไพเราะให้คนที่เขาจนกว่าเขาจะมองโอ้โหเด็กคนนี้น่ารักจังเลยคุณพ่อคุณแม่สอนมาดีนะคะนี่คือคำพูดที่คนที่เขาได้รับนะคะได้รับคำพูดดีๆกับเราเขาจะบอกเลยโอ้โหตายแล้วเด็กบ้านนี้น่ารักจริงๆเลยพ่อแม่สอนมาดีมากเลยครูบาอาจารย์สอนมาดีมากเลยหมายงั้นเด็กคนนี้นะคงจะไม่ได้น่ารักอย่างนี้หรอกถ้าเผื่อพูดจาไม่เพราะเนี่ยก็คงจะแบบใครๆก็คงจะตายแล้วทำไมพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะเวลาว่าเขาก็ว่าพ่อแม่ว่าครูบาอาจารย์เวลาเขาชมเขาก็ชมพ่อแม่ครูบาอาจารย์นักเรียนอาจจะบอกว่าเอ้าหนูเป็นคนพูดทำไมก็เพราะว่าถ้าลูกไม่ได้ถูกปลูกฝังและสอนมานะคะให้เป็นคนพูดจาไพเราะอ่อนหวานปิยะวาจานะคะหนูก็จะกลายเป็นคนที่คนไม่รักแต่ถ้าหนูพูดด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนพูดไพเราะมีคนรักเยอะเลยครูมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องหนึ่งคือแม่ค้าขายปลาตั้งคู่กับแม่ค้าขายแตงโมสองคนเนี้ยนะนั่งคู่กันปรากฏว่าแม่ค้าขายปลาเนี่ยนะเวลาใครมาซื้อปลาเนี่ยก็จะโมโหอยู่ตลอดเวลาหน้าหงิกหน้างอพอคนมาซื้อก็ถามเอาอะไรแล้วเขาบอกว่าคนซื้อก็บอกว่าซื้อปลาตัวนึงเอาตัวไหนอ่ะแล้วก็ว่าตัวไหนก็ได้แม่ค้าคนนี้ก็หยิบปลาตัวไหนตัวที่มันกำลังจะตายตัวที่มันตายแล้วไม่ใช่ตัวที่มันตายแล้วไม่ใช่กำลังจะตายตัวที่มันตายแล้วและก็ปรากฏว่าตัวนั้นอ่ะ
คือปลามันก็ตายแล้วแหละเนาะแต่ปลาตัวนั้นตายไปหลายวันแล้วแอบเอามาขายนะเอาปลาเก่าเอาปลาเน่ามาขายแล้วก็เอามาทำขอดเกล็ดเสร็จปุ๊บก็ส่งให้ผู้หญิงคนนี้ที่เขาซื้อปลาเสร็จปุ๊บนะเขาก็เดินมาที่ร้านขายแตงโมของคู่กันนะคะร้านผลไม้เนี่ยคู่กับร้านขายปลาปรากฏก็เดินมาถึงปุ๊บนะเขาก็ถามหนูแตงโมขายยังไงลูกเท่าไหร่คนขายซึ่งเป็นคนที่มีปิยวาจาไพเราะอ่อนหวานก็บอกว่าอ๋อคุณน้าคะแตงโมนี่เหลืออยู่แค่2ลูกเท่านั้นเองตอนเนี้ยลูกเนี้ยมันเล็กไปหน่อยแต่อีกลูกนึงมันใหญ่นะคะแต่มันมีจุดอยู่ตรงเนี้ยสงสัยว่ามันจะต้องเน่าแน่เลยจะเอาลูกไหนดีคะปรากฏว่าคนซื้อเป็นไงคะชอบเลยโอ้โหเด็กคนนี้เป็นคนพูดจาไพเราะอ่อนหวานและยังซื่อสัตย์อีกเนาะบอกด้วยนะว่าไอ้เจ้าลูกนี้เป็นไงลูกนี้มันมีจุดมันอาจจะเน่าไอ้ลูกนี้เล็กไปหน่อยจะเลือกเอาลูกไหนนะด้วยความที่คนซื้อเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ก็อยากจะทดสอบจิตใจเด็กคนนั้นก็เลยบอกว่าหนูคิดว่าจะเอาลูกไหนดีล่ะเด็กคนนั้นก็บอกว่าหนูว่าเอาลูกเล็กดีกว่าค่ะไม่เสี่ยงเนาะเอาลูกใหญ่เดี๋ยวเกิดมันเน่าแล้วกินไม่ได้เอาลูกเล็กไปไม่แพงด้วยค่ะคนซื้อก็เกิดความสึกเด็กคนนี้น่ารักวันหลังก็มาซื้อเป็นประจำแต่แม่ค้าขายปลาขายไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะว่าไม่ซื่อสัตย์ใช่ไหมคะและพูดจาไม่น่าฟังด้วยนะพอแกเอาปลามาบอกว่าเนี่ยวันก่อนนั้นปลาเน่านะที่ซื้อไปแม่ค้าคนนี้นะคะก็ยืนเท้าสะเอวเลยแล้วบอกว่าก็โง่เองอ่ะอยากซื้อของเน่าไปทำไมก็อยากซื้อไปทำไมไม่ดูให้ดีก่อนเห็นไหมคะต่อไปแม่ค้าขายปลาก็ขายไม่ได้แล้วนี่แหละค่ะคือเรื่องของปิยวาจาพูดจาไพเราะอ่อนหวานทำให้คนเนี่ยนะคะอยากจะมาซื้อขายติดต่อกันนะนั้นในสังคหวัตถุ4 2ข้อนี้นักเรียนใช้ได้เลยในชีวิตนะคะข้อที่3ก็คืออัตถจริยาการทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นข้อนี้อาจจะดูยากนิดนึงสำหรับเด็กนะคะแต่ไม่ยากเกินไปถ้าเราเอามาใช้ในชีวิตของเราไม่ยากหรอกค่ะนะนั้นคนที่รู้จักที่จะช่วยเหลือผู้อื่นทำตัวให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นทำยังไงเวลาที่เพื่อนๆ เขานะคะช่วยกันทำความสะอาดทำไมนักเรียนไม่เข้าไปช่วยกับเขาด้วยล่ะคะนะเป็นนั่งเล่นเกมอยู่หลังห้องทำไมหรือนั่งวาดรูปเล่นนั่งวาดการ์ตูนทำไมคนอื่นเขาทำก็ช่วยกันทำสิคะนั่นแหละค่ะคือการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ยิ่งตอนที่ปีใหม่มีอะไรโรงเรียนอยากจะช่วยกันพัฒนาโรงเรียนก็ไปช่วยเขาสิคะไปเก็บกระดาษเก็บขยะแต่ครูเห็นเด็กป.1 นี่แหละเป็นเด็กที่น่ารักที่สุดเลยคือขยันนะคะพอโตขึ้นไปเนี่ยไอความขยันมันลดลงหรือไงก็ไม่รู้เนาะเด็กป.1 จะวิ่งกันถือถุงขยะเก็บขยะกันใหญ่เลยด้วยความทำไมคะรู้จักบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์นะคะแต่ว่าเด็กโตเนี่ยจะขยันน้อยลงนิดนึงนะคะอาจจะมีธุระเยอะนะสู้เด็กเล็กๆอย่างเราไม่ได้นั้นรักษาความดีอันนี้ไว้นะคะแม้กระทั่งนะคะมีชายอยู่คนนึงนะคะเขาเป็นคนที่ใครๆตราหน้าเขาว่าแต่คนเนี้ยต้องบ้าเหตุผลเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยนะเห็นว่าอากาศมันร้อนแล้วในไอ้ทุ่งพวกเนี้ยทุ่งแห้งแล้งพวกเนี้ยมันปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยหรือมันจะเป็นไปได้ยังไงนะแกก็พยายามปลูกต้นไม้นะคะเพราะแกต้องการให้พื้นที่ที่แห้งแล้งเหล่านี้มันมีต้นไม้เมื่อมันมีต้นไม้นะคะมันก็ให้ความร่มเย็นพื้นที่แห้งแล้งเหล่านี้ก็ทำไมคะก็จะไม่แห้งแล้งอีกต่อไปแกก็เพียรพยายามปลูกต้นไม้ไปทั่วเลยนะคะแม้แต่ใครหลายๆคนก็บอกว่าบ้าหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นต้นไม้ของแกที่ปลูกเป็นต้นเล็กๆมันเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่แกปลูกทั้งชีวิตของแกปลูกหลาย
นะหลายไร่เลยหลายร้อยไร่เลยแกไปเพื่อได้เดินปลูกปลากฏว่าต้นไม้ของแกเติบใหญ่ขึ้นมาและต้นไม้ใหญ่ก็บอกแล้วว่ามันช่วยในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะแล้วก็มีน้ำฝนมีอะไรตกลงมาอีกก็ทำให้พื้นดินแถบนั้นไม่แห้งแล้งฉะนั้นด้วยความที่แกเป็นคนที่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลนี่แหละค่ะทำให้แกได้รับนะคะมีการกล่าวขานถึงชื่อของแกมากๆแล้วจนสุดท้ายตอนเนี้ยนะคะก็ได้รับรางวัลเป็นบุคคลดีเด่นไปเห็นไหมคะทำดีไม่ต้องหวังอะไรเลยแต่ผลที่มันตามมานะคะคือรางวัลของเขานั่นเองนะและข้อ4สมานัตตาสมานัตตาคืออะไรปฏิบัติตนนะคะปฏิบัติตนแบบเสมอต้นเสมอปลายคือทำอะไรก็ทำแบบนั้นอะตามแบบนั้นอะแบบไม่อ้างนะคะทำไปโดยที่ไม่โลเลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเป็นผู้ที่มีความหนักแน่นนะคะแล้วก็เสมอต้นเสมอปลายเช่นอ่านหนังสือเราจัดเวลาเช้าขึ้นมาถึงปุ๊บไปโรงเรียน อยู่โรงเรียนเรียนหนังสือตั้งใจเรียนกลับบ้านมาพอเข้าไปมาถึงบ้านปุ๊บนะคะอาบน้ำอาบท่านะทำทุกวันไงคะอาบน้ำเสร็จปุ๊บนะเอาหนังสือเอากันบ้านมานั่งทำขณะที่คุณแม่กำลังทำกับข้าวนะคะก็นั่งทำพอคุณแม่ทำกับข้าวเสร็จลูกก็ทำไมคะลุกขึ้นมาช่วยคุณแม่เห็นไหมคะช่วยคุณแม่จัดโต๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำไมรับประทานอาหารกลางคืนก็เอาหนังสือมานั่งอ่านนี่เขาทำแบบนี้ปฏิบัติแบบนี้มาตลอดเวลานะคะเสมอต้นเสมอปลายผลสุดท้ายเขาก็สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เรียนหนังสือเก่งกลายเป็นหมอกลายเป็นวิศวกรกลายเป็นนักธุรกิจกลายเป็นผู้ที่มีความสำเร็จในชีวิตเห็นไหมคะเป็นเพราะอะไรเพราะเขาเสมอต้นเสมอปลายนั่นเองพอเขาโตเป็นผู้ใหญ่เขาก็เสมอต้นเสมอปลายนะคะวางแผนชีวิตของเขาจนกระทั่งเขาแก่เขาก็เป็นผู้ที่มีความเสมอต้นเสมอปลายคนแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าสมานัตตานะคะและคนที่เป็นคนแบบนี้จะเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่ไม่ถือตัวนะคะเวลาไม่ถือตัวนะคะก็ทำให้คนทำไมคะคนก็รักและนับถือนะคะยิ่งรวยนะคะยิ่งรวยก็ยิ่งต้องทำไมอ่อนน้อมถ่อมตนสมานัตตาก็เป็นผู้ที่รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนน่ารักนะคะน่ารักแล้วก็ทำให้ผู้คนเนี่ยเป็นไงอยากเข้าใกล้เห็นไหมคะสังคหาวัตถุ4นักเรียนทำได้ไหมทำได้อยู่แล้วใช่ไหมคะทำได้อยู่แล้วนั้นคนที่มีสังคหาวัตถุ4นะคะก็เป็นคำสอนที่ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นต่อไปนะเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องของสิ่งที่ทำแล้วเป็นคนดีสิ่งที่ทำนั้นนะคะแม้จะมีมากเยอะเหลือเกินแต่นะเราจะเลือกมาให้นักเรียน3ข้อมีถึง38เอา8ออกข้างหลังเหลือ3ข้างหน้านะคะเหลือ3ข้างหน้าเท่านั้นเองมงคล38ประการเป็นหลักปฏิบัติที่ทำให้เกิดความสุขและความเจริญของชีวิตนักเรียนอยากมีความสุขไหมอยากมีความเจริญของชีวิตไหมนักเรียนบอกมันคืออะไรหนูไม่รู้หนูป.1มันคือสิ่งที่ทุกคนอยากเอาเป็นว่าถ้านักเรียนโตขึ้นไปนะคะแล้วนักเรียนมีความสุขอยากมีไหมล่ะความสุขนะถ้ามีความสุขนักเรียนอยากเป็นคนที่เป็นคนดีไหมล่ะถ้าเป็นคนดีนะคะหนูต้องปฏิบัติตาม3ข้อที่ครูจะมาบอกต่อไปนี้นะคะเวลาทำเนี่ยต้องนำไปปฏิบัตินะเพราะอันนี้คือนะคะเป็นหลักธรรมที่เอามาใช้ในชีวิตประจำวันทำทุกๆวันสิ่งแรกเลยทำตัวดีประพฤติตนเป็นคนดีนักเรียนบอกหนูดีอยู่แล้วหนูดีอยู่แล้วอะไรล่ะคะที่ว่าทำตัวดีดีแบบไหนดี1คิดดีแล้วยังเคยอิจฉาริษยาใครมั้ยหมั่นไส้คนนั้นจังเลยแม่เค้าโอ้โหซื้อ iPhone ซื้อ iPad ซื้อนู่นซื้อนี่ให้ลูกก็หมั่นไส้เค้าเหลือเกินอันนั้นคิดไม่ดีละ
นะคะคิดดีโอ้โชคดีจังเลยเขาได้ของ อย่างนั้นไปขอให้เขาดูสอนหน่อยดีไหมเดี๋ยววันหนึ่งเกิดเราโชคดีเราจะได้ทำไมเราจะได้เป็นหรือคิดว่าโอ้มันไม่จำเป็นกับเรานะเพราะว่าบ้านเรายังจนอยู่ยังไม่ต้องรีบเอาก็ได้เดี๋ยววันหนึ่งเราเก็บตังค์แล้วเราจะซื้ออันเนี้ยเขาเรียกว่าคิดดีนะคะผลคิดดีก็จะทำให้จิตใจทำไมจิตใจดีสมองเราก็ไม่ว้าวุ่นไม่เกิดความรู้สึกอิจฉาโลภมากริษยาอาฆาตอะไรไม่มีทั้งนั้นเลยคนที่คิดดีก็จะต้องพูดดีการพูดดีนะคะพูดดีพูดยังไงพูดด้วยปิยวาจาจำได้ไหมที่เมื่อกี้ครูบอกพูดดีๆพูดเพราะๆพูดแล้วคนเนี้ยนะคะเขาจะรักเวลาเด็กพูดเพราะเด็กพูดมีคะขานะคะบางคนบอกว่าไม่เคยอ่ะไม่พูดอ่ะอายไม่ต้องอายนักเรียนนะยิ่งเด็กเล็กป.1เนี่ยพูดน่ารักกันทุกคนเลยพอป.2ป.3เริ่มห้วนละพอป.4เริ่มโอ้โหฉันไม่พูดแล้วพูดแล้วแบบอายเหลือเกินชาวโลกเขาจะว่าเราได้ว่าเราเนี่ยโอ้ไม่เก่งไม่ทันสมัยเดี๋ยวนี้ทันสมัยต้องพูดคำด่าคำพูดคำด่าคำซึ่งจริงแล้วเป็นความคิดผิดๆนะคะเพราะว่าคำด่านั่นน่ะพวกนั้นน่ะพอเวลาพูดออกไปแล้วมันก็ไม่เป็นสิ่งที่ดีกับปากตัวเองใช่ไหมคะไม่ดีต่อจิตใจตัวเองไม่ดีต่อสมองตัวเองไม่ดีกับปากตัวเองด้วยเวลาพูดแล้วภัยมันมาผู้ใหญ่ฟังอุ๊ยเด็กคนนี้ทำไมพูดจาไม่เพราะนั้นต้องรู้จักพูดให้ดีพูดให้ถูกกาลเทศะเป็นยังไงอะพูดให้ถูกกาลเทศะต้องดูนะคะว่าสถานการณ์เขาเป็นยังไงคุณแม่ของเพื่อนเสียชีวิตเขาร้องไห้เราสงสารเขานะแต่เราพูดไม่เป็นพูดไม่ดีที่จริงพูดไม่ดีก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องพูดแค่ไปนั่งจับมือสงสารเธอจังเลยสงสารเธอแค่นี้เขาก็มีความรู้สึกเพื่อนรักเราเนาะแต่ไม่ใช่แม่เธอตายก็ดีแล้วนะเธอจะได้ไม่ต้องถูกด่าบ่อยๆอย่างนี้เรียกว่าพูดไม่ดีละนะคะอย่างนี้พูดไม่ดีละนั้นต้องพูดให้ดีๆนะคะโอ้น่าสงสารจังเลยไม่ต้องร้องไห้นะเช็ดน้ำตาให้เพื่อนแค่นี้เพื่อนโอ้โหปุ๊กปิ๊กน่ารักจังเลยปุ๊กปิ๊กเป็นเพื่อนแท้ของเราเห็นไหมคะนะนั้นก็เป็นคนพูดดีและข้อต่อไปคือนะคบเพื่อนดีคบเพื่อนดีคืออะไรอย่าลืมนะคะว่าการทำตัวดีเพื่อนเราเนี่ยก็เหมือนคนที่เรียกว่าใกล้ชิดกับเราใช่ไหมเวลาเพื่อนเนี่ยพูดอะไรเรามักจะเชื่อเพื่อนมากกว่าเชื่อคนอื่นๆเวลาเพื่อนหลอกผีทำไมเรากลัวใช่ไหมคะแต่ทำไมไม่เชื่อตัวเองแต่ไปเชื่อเพื่อนเพื่อนบอกว่าผีเยอะกลัวแต่นะคะตัวเองไม่เชื่อค่ะเชื่อเพื่อนนั้นถ้าเพื่อนไม่ดีล่ะเพื่อนชวนไปทำในสิ่งไม่ดีเชื่อหลายคนเชื่อเลยค่ะบอกเนี่ยบิ๊กบอกว่าบิ๊กเขาบอกว่าแล้วเวลาไต่สวนอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแต้งบอกว่าคือต้องมีคนนั้นบอกว่าคนนี้บอกว่าแล้วเป็นไงล่ะถ้าเกิดเขาโกหกล่ะแล้วเขาบอกในสิ่งที่มันผิดมาล่ะแล้วเราก็เชื่อเหรอคะนั้นเราต้องคบเพื่อนดีๆเพื่อนคนไหนเกเรพาไปทางที่ไม่ดีนะอยู่ๆก็บอกอุ้ยไปขโมยไอ้นั่นดีกว่าขนมร้านนั้นน่ะอุ้ยเขาไม่เห็นหรอกกล้องวงจรปิดก็ไม่เราเคยแล้วนะเราหยิบมาตั้ง 3-4 ทีแล้วป้าน่ะเขาไม่สังเกตเลยถ้าเพื่อนพูดแบบนั้นนะเราจะทำไหมหลายคนบอกทำสิอยากลองแต่ถ้าเผื่อเราเกิดดวงจู๋ล่ะเราไปหยิบเขาจับได้ล่ะเป็นเพราะอะไรเพราะนะคะเพราะคนนั้นอาจจะหยิบหลายครั้งเพื่อนคนนั้นอาจจะหยิบหลายครั้งแต่ว่าอะไรแต่ว่าป้าคนขายของเขาอาจจะคิดว่าช่างมันเถอะมันเด็กๆนะแล้วอาจจะไม่ได้ขโมยหลายครั้งก็ได้อาจจะขโมยแค่2ครั้ง
แล้วป้าแกก็เห็นว่าเป็นเด็กๆก็ปล่อยไปพอถ้าเผื่อมีครั้งที่3ป้าแกอาจจะจับก็ได้แต่บังเอิญว่าครั้งที่3นี้มาชวนเราแล้วเราเนี่ยทำไมคะเราทำว่ารักเพื่อนมากเชื่อเพื่อนทุกอย่างเลยเพื่อนบอกว่าอุ๊ยเนี่ยวิธีง่ายมากเอามือล้วงเอามือลอดเข้าไปแล้วไปหยิบเวลาคนเยอะๆนักเรียนถึงกล้องวงจรปิดไม่มีนะคะแต่ตัวนักเรียนรู้ไอ้เจ้าสิ่งเหล่านั้นนะคะมันจะวนเวียนอยู่ในสมองของนักเรียนเขาเรียกกันว่านะคะเขาเรียกกันว่าคนที่มีจิตสำนึกนะคะเวลามีจิตสำนึกมาเตือนเราก็จะรู้สึกเจ็บกับความรู้สึกผิดอันนั้นเราจะรู้สึกบาปเวลานอนหลับก็ฝันร้ายนะแล้วก็จะทำให้พอฝันร้ายแล้วกินไม่ได้นอนไม่ได้เห็นไหมคะอันนี้เป็นความทุกข์เรียกว่ามีกรรมเลยนะนั้นคบเพื่อนดีๆอย่าไปคบเพื่อนไม่ดีนี่คือการทำดีต่อไปนะคะว่าง่ายรับฟังและเชื่อฟังใครล่ะที่ควรจะรับฟังและเชื่อฟังคนแรกเลยค่ะกับพ่อแม่ไงคะเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่พูดอะไรนะคะเราก็เชื่อว่าสิ่งที่พ่อกับแม่นั้นพูดนั้นคือสิ่งที่ทำไมสิ่งที่หวังดีกับเราโดยแท้จริงนะคะพ่อแม่ไม่บอกหรอกค่ะว่าลูกไปเล่นตากฝนเลยนะเดี๋ยวมันจะสดชื่นมากเลยถ้าลูกเล่นตากฝนนะคะลูกก็จะสดชื่นเหมือนยืนอยู่กลางสายฝนเวลาฟ้าผ่าลงมาเปี้ยงป้างนะหนูก็ไม่ต้องกลัวหรอกค่ะสายฟ้ามันแค่ทำให้ลูกตายเท่านั้นเองพ่อแม่ไม่มีทางพูดอย่างนั้นหรอกค่ะนะนั้นพ่อแม่ก็จะบอกว่าอย่าไปเล่นตากฝนนะนี่ดูสิเดี๋ยวก็ไม่สบายเป็นหวัดหรอกแล้วเป็นยังไงล่ะถ้าเป็นหวัดเราไม่ต้องกินอาหารแล้วไปหาหมอฉีดยาแม่จะพูดแบบนี้ใช่ไหมด้วยความอารมณ์ที่เป็นไงอารมณ์ที่เป็นห่วงลูกฟังแล้วลูกก็ทำไมคนดีก็จะบอกอู้จริงแต่ถ้าคนที่เลวร้ายก็จะบอกโอ้โหแม่พูดเยอะไม่จริงหรอกอาบน้ำฝักบัวยังไม่เห็นเป็นเลยก็เราอาบน้ำฝักบัวแล้วเอาผ้าเช็ดหัวแล้วใช่ไหมในไอ้ไปตากฝนวิ่ง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 กว่าจะได้ความชื้นมันก็จะทำให้ทำไมสมองมันก็เย็นแล้วใช่ไหมคะความชื้นก็ทำให้กระหม่อมเย็นร่างกายก็ทำไมทรุดโทรมไม่สบายป่วยไข้ปอดบวมไปหาหมอให้น้ำเกลือนอนอยู่โรงพยาบาลไม่ต้องกินอะไรแล้วค่ะกินแต่น้ำเกลืออย่างเดียวเอาไปละนั้นแม่พูดพ่อพูดเชื่อนะคะเพราะว่าเตือนด้วยความหวังดีเด็กว่าง่ายน่ารักนะคะครูบอกครูก็พูดกับนักเรียนบอกว่านักเรียนคะใกล้สอบแล้วนะต้องอ่านหนังสือนะคะถ้าใครไม่อ่านหนังสือนะคะเดี๋ยวเวลาสอบแล้วทำข้อสอบไม่ได้ครูหวังดีนะคะครูหวังดีมากเลยก็พูดกับนักเรียนปรากฏว่าเด็กเนี่ยก็ไปบอกกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่บางคนก็หลักการเยอะนะคะหลักการเยอะโอ้ยลูกครูคนนี้ไม่ไหวเลยมาทำไมมากดดันให้ลูกเครียดลูกไปบอกแม่ว่าคุณบอกให้อ่านหนังสือหนูเครียดมากเลยหนูเครียดหนูกลัวมากเลยไปพูดนะคะเด็กป.1 นี่แหละครูนะเคยรู้เคยเห็นมาปรากฏว่าไปพูดนะคะเด็กป.1 ไปบอกกับแม่ก็มีอาการกลัวลูกเครียดก็เลยมาบอกกับเจ้าของเรียนบอกว่าลูกดิฉันน่ะเครียดมากเลยครูประจำชั้นไปบอกว่าให้อ่านหนังสือดูสิคะป.1 เท่านั้นจะอ่านอะไรเยอะแยะเนี่ยนักเรียนเป็นอย่างเงี้ยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าโรงเรียนนะคะก็ต้องการค่าเทอมใช่ไหมก็ต้องเอาใจผู้ปกครองเพราะเอาใจผู้ปกครองมีความคิดแบบนี้ครูก็หมดกำลังใจไม่อยากจะพูดเตือนอะไรแล้วอ่ะไปตามสบายเนาะเอาที่สบายใจกันปรากฏว่าเด็กเป็นไงเด็กก็ไปกันใหญ่เลยลุยฉุยแฉกใหญ่เลยนะสอบตกกันไปเพราะอะไรเพราะไม่เคยอ่านหนังสือและอ่านหนังสือไม่ออกเพราะมันป.1 เท่านั้นเองลูกไม่มีอะไรอยู่ในหัวสมองเลยนี่แหละค่ะเพราะขาดความว่าง่ายเชื่อฟังครูเชื่อฟังพ่อแม่และข้อ3ค่ะรับใช้ดูแลเอาใจใส่แบ่งเบาภาระให้พ่อแม่ทำไหมนะคะหลายๆคนเลยนะคะช่วยพ่อแม่ตอนป.1 เนี่ยน่ารักที่ครูบอกน่ารักเพราะอะไรเพราะช่วยพ่อแม่จริงๆนะคะเอาพ่อแม่บอกว่าลูกจัดโต๊ะโอ้วิ่งมาถึงปุ๊บนะ
คว้าจานมาได้เนาะทำไมเลยเรียงจานปรากฏว่าด้วยความเป็นเด็กป.1จานตกลงมาแตกปุ้งเป้งกระดงกระดงเด้งๆเลยแม่เป็นไงหัวเราะขำดูสิลูกอยากจะช่วยพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่ดุแล้วค่ะวันหลังพ่อแม่เปลี่ยนนะคะไม่ใช่เอากะลามาให้ลูกกินนะคะไม่ใช่เอากะลามะพร้าวนะคะเอาจานค่ะเปลี่ยนจานเป็นจานอะไรเป็นจานอลูมิเนียมเป็นจานสเตเลสเป็นจานไม้บางคนนะคะคุณแม่บางคนก็ใช้ไอ้เจ้าจานพลาสติกเมลามีนนะคะเอามาถึงปุ๊บก็ลูกว่าเต็มที่เลยช่วยพ่อแม่จัดโต๊ะคุณพ่อคุณแม่ก็มีความภูมิใจไอ้ตอนจานแตกคุณแม่ก็ภูมิใจนะว่าลูกก็จะอยากช่วยแม่นะคะนั่นแหละนะช่วยเหลืองานบ้านกวาดบ้านถูบ้านทำได้ไหมเด็กป.1ทำได้นะกวาดบ้านเป็นกันทุกคนเลยถูบ้านก็เป็นด้วยนะคะฉะนั้นก็อย่าหลีกเลี่ยงช่วยได้ก็ช่วยนะคะช่วยงานโรงเรียนได้ไหมช่วยได้นะคะเด็กๆก็ช่วยได้นะนั้นก็เวลาโรงเรียนมีงานอะไรก็ช่วยได้ช่วยแบ่งเบาภาระอย่างเช่นเช้าขึ้นมาแม่ต้องควักลูกป.1นี่ควักขึ้นมาจากเตียงนะควักลูกขึ้นมาจากที่นอนแล้วก็แต่งตัวอาบน้ำตัวคุณแม่ก็ต้องแต่งแต่ว่าต้องมาแต่งให้ลูกมากกว่าจับนั่นใส่นี่ใส่นู่นโอ้ยกว่าจะเสร็จปรากฏว่านะคะปรากฏว่าหมดเวลาไปแล้วมาสายวิ่งกันกระหืดกระหอบปรากฏว่าแม่ก็ด้วยความรักลูกกระหืดกระหอบคว้ากระเป๋าลูกมานะคะถือให้ลูกแล้วก็มาจูงลูกใหญ่เลยเดินจุกๆๆๆไปถึงปุ๊บนะโรงเรียนกำลังจะเข้าละครูเห็นคุณแม่ถือกระเป๋าครูก็ชี้กระเป๋าแล้วบอกว่าลูกคะหิ้วกระเป๋าเองนะคะอย่าให้คุณแม่ต้องหิ้วนะคะนั่นนะคุณแม่ก็ทำไมรีบส่งกระเป๋าให้ลูกเลยโอ้ลูกคิวมาใช่เลยละครรีบอะค่ะคุณแม่ก็จะแก้ตัวให้แต่ถ้าลูกทำอะไรเองไม่ต้องให้แม่ไปควักมาจากที่นอนคือรู้จักที่จะนะตื่นเองตื่นไม่ได้ตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยบอกไม่ต้องไปขอ iPhone iPad หรือโทรศัพท์มือถือยี่ห้อไหนทั้งสิ้นถ้าเราตื่นสายเอามาถึงปุ๊บตั้งนาฬิกาไว้เลยตื่น 6:00 นนะขึ้นมาถึงปุ๊บทำธุรกิจส่วนตัวของตัวเองไม่ต้องมาแปรงฟันก็ให้แม่มาแปรงให้ใส่เสื้อให้ไม่ต้องเลยค่ะทำของตัวเองให้เสร็จสับเรียบร้อยเพื่อคุณแม่จะได้อาบน้ำทำอะไรเตรียมเอาหุงอาหารให้เราพอเราลงไปถึงปุ๊บกินข้าวเสร็จไปโรงเรียนได้เลยใช่ไหมคะนี่แหละค่ะคือแบ่งเบาในส่วนนี้จะช่วยให้ชีวิตประจำวันของนักเรียนเนี่ยนะคะดีขึ้นถ้าทำ3ข้อนี้ได้สำหรับเด็กนะคะหนูก็จะทำได้อีกนะคะถึงเท่าไหร่38ใช่ไหมคะทอนไปสิ35ข้ออีก35ข้อก็ทำได้ค่ะนะ